สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็อยู่กันกับเกมนาฬิกานะคะก็มีอัปเดตกาชาเข้ามาใหม่เย็นอย่างผู้นะคะมาให้เพื่อนๆได้ลุ้นกันอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือเปิดครั้งแรกฟรีด้วยนะคะทุกคนในผู้นะมันจะมีทั้งหมด21ชิ้นด้วยกันนะคะคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากได้ของทั้งหมดเลยนะคะก็ได้นะหรือถ้าใครอยากจะลุ้นแค่บางชิ้นนะคะก็ทําได้เช่นเดียวกันนะมันจะอยู่ที่ลูกละ400โกนะประมาณนี้นะคะส่วนไอเทมนะคะที่อยู่ในตู้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะก็จะมีชุดนะคะเป็นชุดนาจาของตัวละครไซนะคะมันจะเป็นสกินเลเจนดารี่สีทองแบบนี้นะคะก็จะแยกกับทรงผมนะคะแล้วก็แยกกับตัวเครื่องประดับหลังด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากได้ครบเซตก็จะต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะส่วนอันต่อมานะคะจะเป็นชุดของตัวละครวันด้าซุยนะคะจะเป็นมาในธีมแบบว่ามังกรนะคะจะแยกกันเหมือนกันนะก็คือทรงผมเขาแล้วก็หางนะคะมังกรแบบนี้นะคะก็คือแยกกันนะเพื่อนเพื่อนต้องลุ้นเองอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นสกินนะคะของอาวุธใหม่นะคะมันจะเป็นสกินฟิตของฟิตเบทนะคะจะเป็นแบบสกินไฟหมัดไฟแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นลองซอนนะสกินที่เหลือก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะมีอวตารนะแล้วก็มีสติกเกอร์แบบนี้นะคะมีแท่นยืนนะมีภาพนะคะแบ็กกราวด์ข้างหลังแล้วก็มีคิวอัลนาวเมนนะคะที่ป้ายประกาศตอนที่ค่าได้นะประมาณนี้นะคะสำหรับกล่องนี้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้ท่าโพสแบบนี้นะคะก็คือเรียกง่ายว่าต้องเหมาตู้นะคะก็คือถึงจะได้ท่าโพสพิเศษแบบนี้แล้วก็จะเป็นท่าโพสแบบนี้ด้วยนะคะก็จะได้ทั้ง2อันเลยนะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะคะมาลุ้นกันนะว่าเราจะได้ไอเทมดีๆกับเขาตั้งแต่แรกเลยไหมนะคะหรือว่าจะไม่มีดวงนะคะก็คือเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยค่ะโอเคเริ่มไปที่1ชิ้นนะอันนี้ก็คือฟรีอยู่แล้วนะทุกคนเพื่อนๆก็ลองเข้ามากดเล่นๆขำๆกันได้นะคะถ้าเกิดดวงดีอาจจะได้ชุดหน้าจาไปใส่เล่นๆเลยก็ได้นะคะทุกคนก็มาลองกันดูนะคะเอาเลยโอ้โหอันแรกได้เป็นแบ็กกราวนะไม่รู้เอามาทำไมเหมือนกันโอเคเรามาเปิดกันต่อเลยนะนี่เห็นจะเห็นว่าข้างล่างนะภูมิมันก็จะลดลงไปนะเหลือแค่20ลูกนะโอ้เป็นสีม่วงอีกแล้วอ่ะโอ้ได้เป็นอวตารนะทำไมมันเราจะไม่ค่อยมีดวงกับเขาอ่ะไม่เป็นไรเอ่ยวิโอ้สีทองต้องเยอะก็ยังคงได้เป็นพวกท่าโพสอะไรไปด้วยนะทำไมจะเลือดต่างวิสีทองได้เป็นชุดเลยหรือเปล่าโอ้ได้เป็นอะไรอ่ะหางเหรอสุดต้องมาแล้วโอ้เลยได้แต่แบบอัลเซสตอรี่สีม่วงเต็มไปหมดนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเติมเพิ่มกันนิดนึงนะทุกคนโอเคทุกคนเรามาลุ้นกันต่อเลยนะได้เป็นชุดเปล่าโอ้โหอุ้ยโอ้เลยเป็นเดียวเป็นสีทองสีทองต้องมาแล้วโอ้โหเลยไปได้เป็นอะไรอ่ะทรงผมนะทรงผมตัวละครน้ำสีทองเป็นเครื่องประดับหลังเซอร์เซอรี่นะOh,
ีทองสีทองโอ้ได้เป็นรองซอสเหมือนชุดนี้น่าจะได้หลังๆเลยทุกคนเกมเหมือนน่าจะเสร็จมาละได้เป็นทรงผมน่ารักม่วงเยอะนะพูดถึงว่าโอกาสได้ก็น้อยอยู่เฮ้ยได้ชุดทุกคนได้ชุดแล้วนะเปิดไม่ถึงนะนะเปิดไปประมาณ11ลูกอาจจะลูกฟรีลูกหนึ่งนะก็เท่ากับ10ลูก 4,000 โกลได้ประมาณนี้นะได้เป็นชุดมาก็ได้ครบเสร็จแล้วนะอันนี้ถ้าใครแบบว่าอยากได้ให้ชุดนี้นะคะก็ของเราประมาณเปิดไปสัก10ลูก 4,000 โกลก็ได้ชุดหนึ่งก็ไม่แย่นะทุกคนก็ประมาณซื้อนั่นแหละเท่ากับซื้อชุดหนึ่งเซตหนึ่งก็ 4,000 ก็ประมาณนี้นะแต่ว่าเรามาเปิดกันต่อดีกว่าที่เหลือก็น่าจะต้องเหมาตู้แล้วแหละถ้าเกิดจะได้2ชุดนะเพราะว่าสีม่วงมันจะเหลือค่อนข้างเยอะเลยทุกคนได้เป็นอะไรเอ่ยสติ๊กเกอร์หรอได้เป็น Kill a Snowman แกหมดละเมาอันนี้น่าจะได้ทองแหละปะว่าหรือเปล่าอุ้ยเลยปีกโอกาสแบบ50-50นะยังจำไม่ได้ทองแบบเหลือกับสุดท้ายโอ้ทองยังจะได้ม่วงอีกถ้าม่วงอีกนี่ก็คือแบบไม่ไหวแล้วป่ะนี่ต้องได้ทองแล้วน่าจะเป็นชุดน้ำยังไงวะแล้วเหลือ3ชิ้นมีอวตารด้วยเหรออ้าวเหรออ๋อคนละมีได้มาแล้วนี่เมื่อกี้ดูผิดโอเคก็เหลือหมัดไฟนะเหลือ2ชิ้นหมัดไฟแล้วก็อันสุดท้ายนะมันก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมจะต้องเปิดจนครบเลยนะมันจะเปิดอันสุดท้ายได้นี่ได้เป็น special reward เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวไปลองใส่กันดูนิดนึงแล้วกันนะนี่นะคะก็น่ารักแบบอมวยมากมันมีอะไรนะเครื่องประดับหลังอันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ค่ะเต็มชุดก็จะเป็นประมาณนี้น่าจะใส่หมัดไฟด้วยนะน่าจะเข้ากันนี่เอ๊เท่มากเลยทุกคนอลังมากเหมือนชุดแดงแต่ไม่ใช่ชุดแดงแค่ชุดสีทอง
เคยจิ้นแล้วดีเลยใช่ไหมประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกชุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวละครวันด้าซุยนะทรงผมไหนเอ่ยอันใหม่นี่เป็นทรงนี้เอาแว่นออกก่อนแล้วก็ใส่เป็นหางมังกรแบบนี้นะคะมีเข่าด้วยนี่ใช่ไหมนี่เราก็จะแบบเข้ากันมากสวยผิวไหวนะคะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆได้ลองไปลุ้นกันหรือยังนะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสวัสดีค่ะ